แซนด์วิช10บาท20บาททำใหม่ๆสดๆค่ะแซนด์วิชไหมคะรับแซนด์วิชไหมคะใหม่ๆสดๆค่ะ10บาท20บาทค่ะน้องดาวกินแซนด์วิชไหมลูกก็ได้ค่ะคุณพ่อแซนด์วิชขายยังไงคะน้องดาวฟองน้ำมาทำอะไรเนี่ยน้องดาวเรามาพักที่โรงแรม LFT Hotel อ๋อแล้วเธอล่ะฟองน้ำเราน่ะหรอเราขายแซนด์วิชอยู่แถวนี้แหละน้องดาวคะคุณพ่อหนูรู้จักกันเหรอลูกใช่ค่ะคุณพ่อฟองน้ำเขาเป็นเพื่อนที่โรงเรียนที่หนูไปกดวิชาค่ะคุณพ่ออ๋อฟองน้ำนี่พ่อเราสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีลูกนี่หนูออกมาขายแซนด์วิชแบบนี้ทุกวันเลยเหรอลูกแซนด์วิชนี้หนูทำเองเลยนะคะโหเธอเก่งมากๆเลยนะฟองน้ำขอบใจพอดีหนูอยากหารายได้พิเศษช่วยครอบครัวค่ะดีแล้วล่ะลูกน้องดาวคะหนูอยากขายของหารายได้พิเศษไหมลูกไม่ดีกว่าค่ะคุณพ่อบ้านเราไม่ได้เดือดร้อนเงินนี่คะทำไมเราต้องหารายได้พิเศษด้วยน้องดาวหนูฟังพ่อนะบางครั้งการที่เราหารายได้พิเศษเราไม่จำเป็นต้องเดือดร้อนนะลูกบางทีมันอาจจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างเงินให้เราได้นะลูกค่ะคุณพ่อฟองน้ำอะไรหรอน้องดาวทางบ้านเธอเดือดร้อนเงินมากไหมมีอะไรให้เราช่วยหรือเปล่าไม่เป็นไรน้องดาวขอบใจมากพอดีพี่ชายเราอยากจะฝึกเราให้เก่งเรื่องค้าขายพอดีเราก็ชอบด้วยเราก็เลยทำเอางี้ฟองน้ำเดี๋ยวพ่อช่วยซื้อแล้วกันนะค่ะคุณพ่อคุณพ่อคะหนูช่วยฟองน้ำขายก่อนได้ไหมคะอ้าวได้สิลูกงั้นเอางี้หนูเก็บกระเป๋าตังค์พ่อไว้ถ้าช่วยฟองน้ำขายเสร็จจ่ายค่าแซนด์วิชให้พ่อด้วยค่ะคุณพ่อเดี๋ยวพ่อเข้าไปเช็คอินที่โรงแรมก่อนนะลูกและตามพ่อเข้าไปนะค่ะคุณพ่อไปฟองน้ำแซนด์วิชนะคะแซนด์วิชจะมีไหมคะ10บาท20บาทค่ะหนูไม่ได้คิดจะรังเกียจแอนลุกดาวลูกค้าหรอกนะลุงแต่มันเป็นระบบ security ของโฮเทลเราเพราะลุงไม่มีหลักฐานอะไรติดตัวเลยสักอย่างลุงบอกแล้วไงว่ากระเป๋าตังค์ลุงอยู่กับลูกสาวอ่ะแล้วไหนล่ะลูกสาวลุงอย่าบอกนะว่าอยู่ที่บ้านไม่ได้มาด้วยเขาอยู่ข้างนอกกับเพื่อนเขาเดี๋ยวเขาก็จะตามเข้ามาพูดไปเรื่อยเปื่อยนะลุงอ้างนู่นอ้างนี่ลุงไม่ได้อ้างนะอ๋อให้ลุงยืมมือถือหน่อยได้ไหมเดี๋ยวลุงจะโทรตามเขาเรื่องอะไรใครเขาจะให้ลุงยืมแล้วหนูจะให้ลุงทำยังไงในเมื่อลูกสาวลุงเขายังไม่เข้ามาถ้างั้นลุงก็ get out ออกไปก่อนรอให้ลูกสาวลุงมาแล้วค่อยเข้ามาเช็คอินลุงขอนั่งรอในนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้สภาพคนจรจัดอย่างลุงถ้าของในนี้หายใครจะรับผิดชอบน้องดาวเธอเข้าไปเถอะเหลือนิดเดียวเดี๋ยวเราขายต่อเองได้งั้นเดี๋ยวเจอกันที่โรงเรียนกวดวิชานะฟองน้ำโอเคบ๊ายบายแซนด์วิชไหมคะแซนด์วิช10บาท20บาทค่ะทำสดๆใหม่ๆเลยนะคะแซนด์วิชไหมคะไม่ต้องมองแบบนั้นหรอกลุงหนูยังย้ำว่าหนูไม่ได้ดูถูกลูกค้าหนูแค่พูดตามเนื้อผ้าสภาพลุงมันเหมือนคนจรจัดจริงๆนี่ลุงไม่ใช่คนจรจัดลูกสาวคนโตของลุงเป็นเจ้าของตลาดฮะเจ้าของตลาด impossible สร้างใครก็ไม่เชื่อหรอกลุงใครมาคุณพ่อเช็คอินยังคะอ้าวน้องดาวเช็คอินหรือยังคะยังเลยลูกผู้หญิงสองคนนี้เขาไม่ให้พ่อเช็คอินเขาหาว่าพ่อเป็นคนจรจัดอ้าวลุงลูกสาวมาแล้วนี่ไหนล่ะกระเป๋าน้องดาวพ่อขอกระเป๋าหน่อยลูก
เอ้าน้องดาวพ่อลืมบัตรประชาชนมาลืมไว้ที่บ้านเหรอคะคุณพ่อใช่ลุงไม่มีบัตรประชาชนยืนยันตัวตนไม่ได้หนูไม่ให้เข้าพักนะหนูแต่ลุงโอนค่าห้องพักไปแล้วนะนั่นมันเรื่องของลุงลุงมันเป็นระบบ security ของที่นี่ถ้าไม่มีบัตรก็ช่วยไม่ได้แต่พวกเราเป็นลูกค้าจริงๆนะคะใช่ครับพูดลอยๆใครจะมายืนยันได้ว่าพวกเธอพูดความจริงหนูเองค่ะคุณหนูฟองน้ำฟองน้ำเข้ามาได้ยังไงโรงแรมนี้เป็นของพี่ชายฉันเองแหละฮะจริงเหรอฟองน้ำจริงเธอรวยขนาดนี้แล้วเธอออกไปขายแซนด์วิชทำไมล่ะก็เราบอกแล้วไงพี่ชายเราอยากให้เราเก่งเรื่องค้าขายเราก็เลยทำแซนด์วิชขายอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเออคุณฟองน้ำคะคุณฟองน้ำรู้จักสองคนนี้เหรอคะใช่ค่ะพี่สาวของน้องดาวเขาเป็นเจ้าของตลาดเขาเป็นคนรวยจริงๆนะทางราชการเป็นไงล่ะคะหาว่าพ่อหนูเป็นคนจรจัดฮะพวกพี่พูดกับลูกค้าแบบนี้เหรอคะเรื่องนี้ต้องถึงหูพี่จิรายุอย่าฟ้องคุณจิรยุเลยนะคะคุณฟองน้ำถ้าคุณจิรยุรู้พวกเราก็โดนเล่นงานนะสิคะนั่นนะสิคะคุณฟองน้ำฟองน้ำเราว่าพี่เขาได้รับบทเรียนแล้วแหละอภัยให้พี่เขาเถอะนะคะคุณฟองน้ำพวกเราจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะก็ได้ค่ะแต่ถ้าครั้งหน้ามีอีกหนูจะเอาครั้งนี้ไปฟ้องพี่จิรยุด้วยขอบคุณค่ะพวกเราสัญญาว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกใช่ค่ะใช่ค่ะแค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน